่อไปเป็นการคำนวณอะไรคะพิวตี้เนาะต่อไปเป็นการคำนวณประสิทธิผลค่ะเนาะเดี๋ยวพิวตี้ไปอธิบายให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะคือเอาจริงๆอ่ะคือข้อนี้พิวตี้ไม่ได้โจทย์มาจริงๆแต่ว่าพิวตี้รู้แค่ว่ามันมีให้คำนวณประสิทธิผลแต่ว่าต่อให้เราไม่มีโจทย์จริงๆเนาะพิวตี้จะมาอธิบายให้น้องๆสามารถทำโจทย์ข้อนั้นได้เนาะถ้าไปเจอในข้อสอบน้องจะสามารถทำได้ทุกข้อแล้วก็ทุกแบบเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่พิวตี้ยกให้เนาะก็ตัวอย่างก็เหมือนในหนังสือของพิวตี้แหละแต่ว่าพิวตี้จะมาเป็นเวอร์ชันอธิบายเนาะเพราะหนังสือพิวตี้มันก็เป็นเหมือนบางทีน้องอ่านบางคนสมมติลองให้เอกสารไปอันเดียวกันเนาะแต่เวลาน้องแต่ละคนอ่านเวลาน้องตีความหมายหรือว่าน้องมีความเข้าใจกับสิ่งที่อ่านน้องจะไม่เหมือนกันเนาะสมมติว่าบางคนซื้อหนังสือพิวตี้ไปแล้วบอกว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยอ่านแล้วงงอะไรเงี้ยแต่คืออย่างที่พิวตี้บอกถ้าสมมติให้หนังสือไปกับคน2คนที่มีความต่างกันเนาะอีกคนนึงเข้าใจอีกคนนึงไม่เข้าใจเนาะอันนี้แหละพอสิ่งสำคัญเนาะเราต้องใส่การอธิบายไปเนาะพอเราอธิบายไปก็คือจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะน้องทั้ง2คนเนาะจากเดิมอีกคนนึงเข้าใจอีกคนนึงไม่เข้าใจเนาะอีกคนนึงอาจจะพอเราอธิบายไปปุ๊บอีกคนนึงอาจจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อีกคนนึงก็คือจากที่ไม่เข้าใจก็จะสามารถเข้าใจได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอันนี้เนาะเป็นโจทย์แล้วกันเกี่ยวกับการคำนวณหาประสิทธิผลเนาะเวลาเราจะคำนวณประสิทธิผลเนาะเราก็จะไปดูว่าประสิทธิผลที่เราตั้งไว้เนี่ยมันบรรลุเป้าหมายไหมหรือว่ามันไม่บรรลุคือบางปีพิวตี้จะบอกอย่างเงี้ยมันเคยออกทั้งสองแบบนะมันมีทั้งที่แบบถามเลยเนาะว่าประสิทธิผลเนี่ยได้เท่าไหร่หรือว่าบางปีมันก็ถามเนาะว่าข้อนี้ประสิทธิผลเนี่ยได้ตามที่ตั้งไหมเนาะไม่ได้ถามว่าได้เท่าไหร่เนาะมันก็จะมีแบบเป็นคำพูดไงแต่ที่จริงมันก็คือต้องมาจากการคำนวณก็มีนะบางปีต่อให้ในโจทย์มันไม่มีตัวเลขอะแต่มันถามว่าได้ตามประสิทธิผลที่ตั้งไว้ไหมเราก็ต้องคำนวณอยู่ดีเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนว่ามันได้เท่าไหร่แล้วอีกตัวเลขที่มันได้เนี่ยมันผ่ามันเขาเรียกว่ามันตามเป้าหมายที่เราอยากได้ไหมเนาะเราถึงจะไปสามารถตอบไอ้ช้อยที่เป็นคำพูดได้ว่ามันได้มันบรรลุวัตถุมันบรรลุประสิทธิผลเนาะหรือว่ามันไม่บรรลุเนาะซึ่งอันเนี้ยวันเนี้ยพิวตี้จะยกตัวอย่างมามันจะมีโจทย์2แบบเนาะก็คือแบบง่ายกับแบบแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงเนาะซึ่งขึ้นอยู่กับคนอยากออกข้อสอบแหละว่าเขาอยากให้เราทำได้หรือว่าทำไม่ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างหลังเนาะก็คืออยากให้เราทำไม่ได้เนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เราจะทำความเข้าใจทั้ง2แบบนะคะอ่ะอันนี้เนาะเป็นแบบอย่างง่ายเนาะซึ่งสิ่งที่เราต้องใช้ในการคำนวณประสิทธิผลเลยก็คือต้องดูวัตถุประสงค์เนาะว่าเราอ่ะตั้งวัตถุประสงค์ไว้เท่าไหร่แล้วสิ่งที่เราดำเนินงานเนี่ยเราดำเนินไปแล้วมันตรงหรือว่ามันบรรลุวัตถุวัตถุประสงค์ของเราไหมเนาะถ้ามันบรรลุวัตถุประสงค์แสดงว่างานนั้นหรือโครงการของเราเนี่ยมันบรรลุเนาะประสิทธิผลก็ข้อนี้นะคะบอกว่าหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ35ปีเนาะร้อยละ60เนาะมารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลา3เดือนเนาะอันนี้คือการที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าเนี่ยสมมติเราจะไปทำโครงการเนาะในหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้าน A เนาะแล้วก็ในหมู่บ้าน A เนี่ยมีประชากรแบบที่อายุ35ปีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็เลยแบบอยากไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนาะเราก็ตั้งวัตถุประสงค์เลยว่าอยากให้มีคนมาตรวจเนี่ยร้อยละ60ขึ้นไปเนาะวัตถุประสงค์ของเราในเวลา3เดือนที่เรากำหนดไว้เนาะแต่ปรากฏว่าพอเราทำโครงการเสร็จสับครบ3เดือนปุ๊บเราก็จะมาสรุปผลเนาะปรากฏว่าในผลการดำเนินงานของเราเนี่ยหญิงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยที่มาเล่าเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยคิดเป็นร้อยละ50เนาะแสดงว่าจากเดิมอันนี้พิวตี้สอนทิ้งง่ายๆแล้วกันคือจากเดิมเนี่ยเราตั้งไว้60แต่ว่ามาแค่50เนาะแสดงว่าถ้าดูแบบผิวเผินแสดงว่ามันไม่บรรลุประสิทธิผลถูกไหมเพราะว่าเราตั้งไว้60มาแค่50แสดงว่าได้น้อยกว่าถูกไหมอันนี้หลักวิธีการดูง่ายๆเนาะแต่ถ้าเขาไม่ได้ถามแค่นั้นเขาถามว่าข้อนี้ประสิทธิผลมันได้เท่าไหร่อ้าวก็งานช้างแหละทีนี้เราก็ต้องคำนวณถูกไหมเราไม่สามารถตอบได้เลยอ่ะ
สูตรง่ายๆเลยของประสิทธิผลเนาะก็คือร้อยละที่ทำได้ในนิมพิวตีว่าร้อยละที่ทำได้เนาะคูณด้วย100หารด้วยร้อยละที่ตั้งไว้อ่ะเราจะไปแทนค่าร้อยละที่ทำได้เราทำได้เท่าไหร่เราทำได้แค่50เนาะเราก็จะเอา50มาแทนนะ50มาแทนต่อไปร้อยคูณด้วย100ค่าคงตัวก็เขียนไปเลย100ต่อไปร้อยละที่ตั้งไว้ร้อยละที่ตั้งไว้คือเป้าหมายของเราอยากได้เท่าไหร่เป้าหมายของเราอยากได้60ค่ะเนาะก็คือหารด้วย60สรุปแล้วก็คือเอา50คูณด้วย100หารด้วย60เท่ากับ83.333333เนาะแล้วก็จะตัดให้เป็นอรรถทศนิยม2ตัวอะไรอย่างงี้เนาะก็หรือ1ตัวก็ได้นะคะก็จะได้83.3เนาะหรืออาจจะเป็น 83.33 ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสรุปแล้วข้อนี้เนาะก็คือไม่บรรลุเนาะประสิทธิผลที่เราตั้งไว้เนาะแต่ถ้าเขาไม่ได้ถามว่าได้เท่าไหร่เราก็ตอบได้นะเพราะว่าที่พิวตี้สอนทิกเมื่อกี้ใช่ไหมมันได้แค่50เราตั้งไว้60แสดงว่ายังไงก็ไม่บรรลุอยู่ดีแต่ถ้าสมมติเราตั้งไว้60คนมาทั้งหมด70แสดงว่ามันบรรลุถูกไหมสมมติลองเปลี่ยนเลขสมมติเราตั้งไว้60อันนี้60เท่าเดิมนะ60เท่าเดิมเอา50ก็ได้อ่ะเราตั้งไว้50เนาะสมมติเราตั้งไว้50คนมา60มันก็จะกลับกันแล้วเราตั้งไว้แค่50เองอ่ะคนมาตั้งร้อยละ60แสดงว่าอันเนี้ยบรรลุประสิทธิผลมองแบบผ่านนะแต่ถ้าเขาถามว่าแล้วประสิทธิผลได้เท่าไหร่ล่ะอ่ะเราก็มาแทนเนาะก็คือร้อยละที่ทำได้ทำได้เท่าไหร่ทำได้60เนาะร้อยละที่ทำได้60ไม่สวยเลยอ่ะลายมือพิวตี้แบบมันเอาเมาส์เขียนอ่ะขออภัยนะคะคูณด้วยค่าคงตัวก็คือ100ถูกไหมหารด้วย50เท่ากับลองมาคูณ60คูณด้วย100เนาะเท่ากับ 6,000 เนาะแล้วก็หารด้วย50ก็ได้เท่ากับ120ถูกไหม 120% เขาจะหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงว่าอันนี้ก็คือบรรลุประสิทธิผลที่ตั้งไว้หลายคนยังสงสัยว่าเอ้าพิวตี้รู้ได้ไงว่ามันบรรลุมันได้120อ่ะวิธีการง่ายๆเลยคือเราจะใช้ตัวเลขคำว่าร้อยละร้อยละคืออะไรร้อยละคือ100ถูกไหมถ้ามันต่ำกว่า100แสดงว่าไม่บรรลุประสิทธิผลถ้ามันมากกว่า100แสดงว่าบรรลุประสิทธิผลเนาะดูอย่างอันนี้ได้ 83.3 เนาะแสดงว่ามันไม่บรรลุประสิทธิผลอย่างเช่นอันนี้ได้120เนาะแสดงว่ามันบรรลุประสิทธิผลเนาะโอเคอันนี้ให้ผ่านไหมผ่านเดี๋ยวมันจะมีแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเนาะเดี๋ยวพิวตี้สอนวิธีแรกผ่านไหมคะเนาะมันไม่ใช่วิธีแรกหรอกมันจะเป็นโจทย์แนวนี้เนาะเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนแบบมันจะมีโจทย์อันนี้ที่มันง่ายเพราะว่ามันคิดร้อยละมาให้แล้วอีกโจทย์หนึ่งมันจะยากเพราะว่ามันไม่ได้คิดร้อยละมาให้เราก่อนที่เราจะเอาไปแทนในสูตรประสิทธิผลของเราเราต้องคิดให้มันเป็นร้อยละก่อนเราถึงจะเอาไปแทนได้มันก็จะงงๆนิดนึงโอเค